I am with an F-35 fighter pilot. Yeah. And it's a female too. Who ya? Yeah. Senora. Senora. Oh. เรือ USS Carvinson ที่เข้าบรรจุและปฏิบัติภารกิจอยู่นะครับและที่สุดของที่สุดคือมี F-35 จอดอยู่ข้างบนด้วยทุกคนย้ำนะคะนี่เราไม่ได้อยู่แบบเรือมิวเซียมที่เราเคยไปกับจ่าโอนนะอันนี้เป็นเรือที่เขายังใช้ปฏิบัติงานอยู่นะคะเรือลำนี้ครับได้ทำภารกิจในการทำพิธีการศพของบินลาเดนครับทิ้งศพลงอยู่กลางทะเลครับอันนี้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะ CVN-70 นะคะเรือที่กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังใช้งานอยู่นะคะแต่ว่ามอสไม่ได้ยืนอยู่ที่ซานดิโก้นะคะเพราะว่าฐานทัพเรือสหรัฐเนี่ยจะประจำอยู่ที่ซานดิโก้ใช่ไหมแต่ตอนนี้มอสยืนอยู่ในลอสแอนเจลิสนะคะเขาเรียกว่าซานปิโดเบนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นพอร์ตของที่รวมเรือบรรทุกสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษเขาเอาเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมาจอดไว้ให้ที่นี่และแน่นอนนะคะมอสมาเรือบรรทุกเครื่องบินมอสก็ต้องนึกถึงบุคคลสำคัญของเราอะจ่าโอสวัสดีค่ะจ่าโอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกาอาราThe world. สิ่งที่พิเศษมากๆสำหรับจ๋าก็คือได้การได้กลับมาบนเรือบรรทุกเครื่องบินอีกครั้งที่ตัวเองเคยประจำการมาแบบนี้เลยครับแต่อาจจะเป็นรุ่นเก่ากว่าหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าไซส์เท่ากันขอความลับเยอะมากวันนี้เราจะได้บุกความลับของเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ว่าเหมือนปีนี้ที่เมืองไทยก็มีเรือบรรทุกเครื่องบินมาจอดด้วยเหมือนกันเป็นเรือพี่เรือน้องใช่นี่คือเรือพี่CVN 70ของเมืองไทยเข้าไป CVN 71อันนั้นเป็นน้องอันนั้นเป็นน้องอันนี้เป็นพี่คือเป็นชั้นล่างสุดของเรือใช่ไหมยังครับนี่เป็นอยู่ชั้นเหนือน้ำแต่ว่าเป็นห้องแบบเก็บเครื่องบินเราจะเห็นได้ว่ามันดีไซน์ถูกออกแบ่งถ้าเกิดไฟไหม้จริงๆแล้วประตูใหญ่ๆนี่ใช่ไหมคะใช่เป็นประตูปิดจริงๆแล้วมันเป็นสถานที่ที่เก็บเครื่องบินซ่อมเครื่องบินตรงนี้นะครับก่อนที่จะขึ้นไปอยู่บนลานบินโอ้ยเท่ากับตึก20ชั้นเลยครับตึก20ชั้นใช่แล้วก็แล่นด้วยความเร็วโอ้ยแบบ33น็อตหรือไม่ก็ประมาณเกือบ60กิโลต่อชั่วโมงอ่ะโอ้โหตึก20ชั้นวิ่งบนน้ำวิ่งบนน้ำเร็วมากคือปีที่แล้วใช่ไหมคะจ๋าได้ขึ้นบนเรือลำนี้แล้วก็ที่แบบพาแล่นจริงๆด้วยใช่ออกกับเรือลำนี้เลยแล้วก็ได้เห็นการปฏิบัติภารกิจการเอาเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงจากเรือลำนี้เลยครับผมแต่เรือลำนี้เนี่ยมันจะมีการตรวจเข้ามายิ่งโดยเฉพาะถ้าไม่ได้เป็นทหารเนี่ยเพราะมันมีความลับสุดยอดในเรือลำนี้อยู่นั่นคือหัวใจของเรือก็คือพลังงานนิวเคลียร์ไม่ต้องเติมน้ำมันเป็นปีอ่ะไม่ต้องเติมน้ำมันก็ขับได้อ่ะอาจารย์เคยหลอกเราว่าเป็นกระสุนอะไรระเบิดระเบิดจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะอาจารย์ถังน้ำมันอ๋อเป็นถังน้ำมันถังน้ำมันอ้าวแต่ว่าเรือใช้นิวเคลียร์แล้วถังน้ำมันอันนี้เครื่องบินผมมีแบบที่ผ่อนคลายให้น้องๆให้แบบมาตรงกลางเนี้ยถ้าเวลาเรือออกของเรานะบรรยากาศนี่คือใช่ซ่อมเครื่องบินแต่ก็จะเป็นสถานที่ที่ออกกำลังกาย2เป็นที่สถานที่แบบมีการเต้นรำแบบเฮฮาหรือไม่ก็เป็นจัดแบนด์เล็กๆร้องเพลงกันคือให้ลูกเรือคลายเครียดกันได้ตรงบริเวณนี้แหละครับแล้วขวามือป้ายที่เราเห็นอันนี้ยังไงคะจ๊ะอันนี้ก็คือเหมือนป้ายเขาเขียนแบบให้แบบรำลึกถึงเหตุผลต่างๆแต่มันเป็นตรงนี้เป็นธง Prisoner of War ครับสำหรับพวกที่ถูกเหมือนถูกฆ่าศึกจับไปที่ยังติดยังไม่ได้กลับมาครับผมกำแพงผนังเนี่ยมันจะมีทุกอย่างนะไอตัวนั้นก็จะเป็นตัวเหมือนคล้ายๆบอกว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนของเรือแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องมือการดับเพลิงซะมากกว่าค่ะเพราะว่าหัวใจสำคัญของทหารเรือทหารเรือก็คือบอกว่าต้องเป็นส่วนใหญ่เป็นนักดับเพลิงซะมากกว่าใช่ครับผมนั่นคือจุดสำคัญของทหารเรือทุกคนเลยก็คือต้องดับเรือต้องหยุดไฟดับเรือไม่ได้ดับเรือก็ไม่ได้ไปไหนหยุดไฟดับไฟทุกคนย้ำนะคะนี่เราไม่ได้อยู่แบบ
เรือมิวเซียมที่เราเคยไปกับจ่าโอนอันนี้เป็นเรือที่เขายังใช้ปฏิบัติงานอยู่นะคะคือกว่าเราจะขึ้นมาได้เมื่อกี้เราโดนตรวจไอดีรอบนะจ๊ะประมาณ4 3หรือ4รอบตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกคือความปลอดภัยอะไรเงี้ยสูงมากถึงแม้จะไม่เห็นหน้าจ่านะเขาก็ตรวจแถวโคตรยาวใช่อยากจะบอกว่างานวันนี้เป็นงาน Memorial Day ใช่ไหมคะจริงๆเขาสำหรับยังไงนะจ๊ะคือเหมือนรำลึกถึงทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตไปแต่ว่าการที่เรือเข้ามาเนี่ยมันเรียกว่า Fleet Week ก็คืออยากทางเมือง LA อยากจัดงานให้กับประชาชน LA ก็เลยขอความช่วยเหลือจากกองทัพด้วยการเอาเรือของกองทัพมาจอดไว้ที่นี่แล้วก็เห็นจัดที่นิวยอร์กด้วยเหมือนกันใช่ตอนพร้อมๆกันเลยวันนี้อันนี้เราก็เหมือนเป็นฝั่งทางทะเลแปซิฟิกใช่จ่าโอเนี่ยเคยใช้ชีวิตอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินมาใช่ไหมตอนนั้นปีไหน01ถึง05แล้วก็44 2544 2544บรรยากาศมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกอย่างหนักไปได้เครื่องดับเพลิงหมดอย่างโอ้นี่ไงสองข้างเครื่องทุกอย่างเครื่องดับเพลิงเต็มไปทุกที่แล้วทุกอย่างของเราก็จะเน้นเซฟตี้นะอย่างเช่นการที่ล้างตาอะไรเขียวๆเนี่ยเขียวๆล้างตาใช่เกิดอะไรเข้าตาเพราะเรามีสารเคมีอะไรเยอะมากสีสีเสืออะไรเงี้ยเพราะเราชอบทาสีเรือบ่อยจริงปะเนี่ยจริงทำไมต้องทาสีเรือบ่อยๆอ่ะทำไมอ่ะไอ้น้ำทะเลมันกัดเหรอใช่จริงปะเนี่ยจริงอันนี้จริงอันนี้พูดจริงนี่พูดจริงโอ้จะเดินขึ้นเดินลงนี่คือแคบมากแล้วจ่าตอนใช้ชีวิตอยู่จริงๆพอตอนเขาประกาศเรียกปุ้งลงก็วิ่งวิ่งวิ่งกูกูกันอย่างนี้เลยเหรอทุกคนจะถูกฝึกเดินรอบวนรอบเดียวกันหมดถ้าเกิดเหตุร้ายนะมันจะไม่เดินวิ่งสวนกันเยอะมันจะเดินแบบอันนี้ก็จะอ๋อไปวันเวย์วันเวย์ใช่แล้วลูกเรือในเรือนี่กี่คนคะเรือลำนี้ประมาณเกือบ 5,000 กว่าคนครับ 5,000 คนใช่ใช่เยอะมากอันนี้ห้องเก็บสมอเรือโอ้สมอเรือใหญ่มากใช่ทุกอุปกรณ์ทุกชิ้นในนี้จะมีชื่อเป็นชื่อสัตว์มันจะเป็นถูกตั้งชื่อขึ้นมาเพื่อความจำง่ายนะครับอย่างกับไอ้สีขาวเขาเรียกว่า frog แปลว่ากบกบไอ้ใหญ่ๆนะเขาเรียกว่า white cat มันเป็นตัวดึงโซ่นะครับแล้วก็มีไอ้ตัวที่นี่เป็นเขาเรียกว่า pelican hook นะครับแบบเป็นตัวฮุกให้แบบดึงโซ่ไว้อยู่แล้วโซ่นี่มันก็จะเป็นจำนวนที่เขานับโซ่เส้นโซ่ไว้อยู่เหล็กนะไม่ใช่พลาสติกนะเหล็กหนามากครับตรงนี้จะเป็นเขตที่แบบปล่อยสมอเรือเราจะจอดเรือนะครับค่ะเนี่ยเนี่ยเพิ่งเห็นเลยเพิ่งทาใหม่เลยเนี่ยนี่มาจับผิดชี้ชี้ชี้เดินผ่านคือจะบอกว่าในนี้คือเป็นแทบจะเป็นความลับหมดเขาต้องให้เราเดินเฉพาะเส้นทางที่เขากำหนดไว้ใช่แล้วก็จะถูกลูกเรือจะถูกสั่งบอกว่าเส้นทางทัวร์เนี่ยขอให้เนียบๆเลยนะทาสีเงาๆมันๆพื้นที่นี่ต้องเช็ดให้สะอาดอย่าให้ออกนอกเส้นทางเด็ดขาดแต่ถ้าใช้ชีวิตจริงๆแล้วเป็นยังไงก็มันเรือทำงานเนาะมันก็อาจจะมีสกปรกสนิมเสนิมน้ำมันอะไรกันบ้างนะตอนนี้เรากำลังจะไปไหนคะกำลังขึ้นไปลานบินแล้วครับขึ้นไปลานบินมาดูซิว่าลานจอดเครื่องบินของ CVN 70เป็นยังไงนู่นไงเราขึ้นมาเราเห็นตรงนั้นนะคะเป็นไอ้นี้ Port of Los Angeles ที่บอกว่าเป็นพอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะทุกคนนี่ไงเรือมันทุกเครื่องบินก็เลยมาจอดได้แต่เห็นจ่าบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองทัพเรือมาก่อนใช่ไหมที่ใช่ครับอดีตนี่คือเป็นค่ายทหารเรือมาก่อนอ๋อเป็นค่ายทหารเรือมาก่อนใช่แต่ตอนนี้ก็คือถ้าถูกเวนกลับไปแล้วก็ต้องมีซานดิโก้ละตอนนี้ใช่ครับผมซานดิโก้แล้วก็มีค่ายเล็กๆอยู่แต่ว่าค่ายนี้ถูกปิดไปเพราะว่าในอดีตเนี่ยเรามีค่ายเยอะมากในช่วงสงครามเวียดนามสงครามต่างๆเนี่ยแต่ด้วยการที่ว่าเงินมันไปหลายที่มากเราก็เลยตัดค่ายออกเพื่อเอาเงินก้อนนั้นมาบำรุงแบบค่ายให้มันแบบที่เป็นเมนของมันไปในตัวเลยครับถ้าใหญ่ๆเลยก็จะมีซานดิโก้นี่อันดับ2อันดับ2ถ้าอันดับ1ก็นอร์ฟอล์กเวอร์จิเนียครับเวอร์จิเนีย
อันนี้ครับที่เรากำลังมองอยู่นี่คือตัวไอ้ตัวฮุกที่เอาเครื่องบินยิงเครื่องบินออกจากลานบินอ๋อเขาจะเป็นแบบยิงใช่ไหมยิงครับนี่เป็นไอ้น้ำเลยอ๋อใช้ระบบไอ้น้ำใช้ระบบไอ้น้ำแล้วถ้าเกิดนี้ยังทำงานอยู่เนี่ยก็จะเห็นไอ้น้ำออกจากล่องนะครับมันก็จะดึงไปเนี่ยเราเห็นเครื่องบินอยู่ตรงนู้นเนี่ยสวยเนาะเครื่องบินอ่ะอุ้ยสวยอ่ะไอ้นั่นเครื่องบินโหโคตรสวยเลยรูปนี้แบบโคตรได้อ่ะแต่ว่าตัวนี้ก็จะถูกดึงกลับไปครับแล้วก็จะไปติดอยู่ใต้เขาเรียกว่าตัวฮุกอยู่ใต้เครื่องบินตัวนั้นเนาะแต่วันนี้พิเศษมากเขาเอา F-35 มาให้เราดูด้วยอ่ะโอ้โหนี่ตัวจี๊ดเลยที่เมืองไทยอยากได้นะ F-35 นะอ๋อนี่จอด F-35 ไว้ตรงนี้นะจางทุกซอย นี่นักบินหญิงด้วยใช่ไหมใช่นักบินนักบินหญิงครับนักบินหญิง F-35 เป็นเครื่องบินของนาง35ผู้หญิงอ่ะทุกคนคุณเลิศอ่ะคุณเลิศอ่ะแล้วดูแบบเหมือนตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กตัวใหญ่เลยนะตัวเล็กมากเล็กกว่ามอสอีกอ่ะสูงเท่ามอสป่ะดูสูงใช่ใช่ดูเหมือนตัวเล็กกว่ามอสนะแล้วขับ F-35 F-35 เลิศอ่ะสุดยอดนี่ถ้าผมไม่มีเมียนะผมจะจีบเขาเลยเนี่ยผู้ตายละโอ้โหข้ามรุ่นอีกละดูหน้าเด็กมากเลยนะเราก็ไม่กล้าถามอายุเขาไม่กล้าไม่กล้าถามอุ้ยสุดยอดอ่ะสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวขอถ่ายรูปเขาก่อนจ่าโออันนี้น่าจะเป็น F-35 ไทป์ 4เก่งมากต้องจำได้อันนี้ความพิเศษจะยังไงนะปีกมันสามารถพับได้เห็นไหมเหตุผลของกองทัพเรือที่สามารถพับปีกได้เพราะเราต้องเก็บเนื้อที่เนื้อที่เราไม่เยอะHi, nice to meet you. Can I selfie with you? Yeah, sure. Okay. What's your call sign? Chucky. Chucky. Oh. Yep. How long you work? I've flown this for just over 2 years. So cool. I am with an F-35 fighter pilot. Yeah. And it's a female too. Hooyah! Yeah. Ma'am, thank you so much. Yeah, of course.All right. Oh, thank you, ma'am. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Bye, bye, ma'am. สุดยอดอะสุดยอดโอ้ยตัวเล็กมากเลยอะโอ้คือพูดถึงเครื่องบินเครื่องบินลบเนี่ยแล้วยิ่ง F-35เราต้องนึกถึงแบบตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่แบบอะไรงี้มาเป็นผู้หญิงโอ้ยจ้าคิดอะไรอยู่ไม่ได้คิดเลยนี่ถ้าผมไม่มีเมียนะผมจะจีบเขาเลยเนี่ยไม่ได้คิดเลยโอ้ยืนได้แต่สุดยอดสุดยอดนะจ้าสุดยอดสุดยอดอย่างเดียวเลยนะF-18 ครับก็เป็นตัวที่ตัวเมนยังเป็นตัวเมนหลักที่ใช้ในการเป็นเครื่องบินลบอยู่เพราะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยยังไม่มี F-35 เหมือนทุกลำเพราะเรือบรรทุกเครื่องบินเรามี11ลำใช่ไหมครับแต่ยังมีลำที่ยังเป็น F-18 ไปเสียหมดคาร์บินสันที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็น1ใน11ลำที่มี F-35 เริ่มเข้ามาแล้วแล้วจะดูได้ครับปีกนี่คือการพับปีกนี่คือสวยมากเพื่อเนื้อที่เก็บเนื้อที่แต่ว่าใกล้มากๆเลยเนาะใช่ใกล้กว่าครั้งที่เราไปครั้งนั้นอีกตอนนั้น EP 2แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เราไปงานแอร์โชว์อันนั้นจะเขาโชว์เรา F-ABC เลยใช่ใช่อันนี้บนเรือที่เขาใช้จริงๆเลยอ่ะใช่อันนี้คือกองทัพเรือโดยตรงเลยครับที่เราอยู่ตอนนี้เราดูตูดมันอื้อหือตูดสวยเหลือเกินว่ะเขาเอาไว้แบบตอนตรงจอดแล้วเกี่ยวฮึกใช่ครับมันจะมีรูปลงทรงที่ยังแตกต่างจากรุ่นตัวอื่นอยู่ครับคือมองว่าเรือไอ้เครื่องบินที่ต้องมาจอดเนี่ยความยากคือยังไงจ๊ะต้องแบบคือตอนนี้เรานิ่งมากๆนะใช่เพราะเราจอดอยู่เราจอดอยู่แต่ลองคิดดูดิว่าถ้าเกิดว่าเรือกำลังเดินทางอยู่เนี่ยแล้ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหัวเรือลมพัดลงมาอีกแล้วไม่ใช่ว่าแค่ซ้ายขวาขึ้นลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจอดให้เป๊ะต้องเป๊ะสุดยอดเก่งมากเขาเก่งมากใช่ครับหอยข้างบนนี้เป็นเนวี่ด้วยอ่ะอันนี้คือคล้ายๆเหมือน security ครับผมบ้านเราก็จะเรียกว่าสขเนาะแต่ว่าของเราเนี่ยจะเป็นสารวัตรทหารที่ใครก็เป็นก็ได้ขอแต่ว่ามันจะเข้าเวรที่มาคอยคุ้มครองดูเรือแล้วก็จะเป็นเขาก็จะมีปืนมีทุกอย่างที่ครบพร้อมเพื่อปกป้องนะครับแต่เราไม่ได้แบบมีพอที่ไปสู้รบแต่เรามีพอเพื่อปกป้องลูกเรือเราก็จะมีคนกลุ่มเหล่านี้ที่ดูแลเขาเดี๋ยวลองไปถ่ายรูปกับเขาไหมอันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าเป็นครับผมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่น Seahawk นะแต่ผมไม่รู้ว่าตัวรหัสคืออะไรพวกนี้ก็จะมีพวกเหตุผลหลักๆก็จะใช้แบบ Search and Rescue แบบนึกถึงภาพลมแรงข้างบนไหม
ถ้าเกิดลมพัดตัวคนออกลงเรือไปเนี่ยเฮลิคอปเตอร์พวกนี้ก็จะออกทำหน้าที่ไปค้นหาไปเสิร์ชค้นหานะครับแล้วก็ใช้ด้วยหลายเหตุผลอาจจะตามเรือดำน้ำได้นะครับมีการมีตามีทุกอย่างหรือว่าใช้ในการเอาคนออกใช้ด้วยหลายเหตุผลมากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันถือว่าเรือถ้ามีเรือเนี่ยเรือมันไปได้นิดหน่อยเนาะแต่ถ้าเรือไปอยู่กลางทะเลแล้วมีเฮลิคอปเตอร์คิดดูดิมันไปได้แบบเนื้อที่มันกว้างขึ้นมาทันทีแล้วส่วนใหญ่เขาจะมีประมาณสักกี่ลำคะเฮลิคอปเตอร์อุ้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจข้อมูลนะก็อาจจะอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า10หรือไม่ก็10 15ลำโอ้ใช่ครับผมแล้วถ้าเครื่องบินบนเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยค่ะมีเครื่องบินทั้งหมดกี่ลำครับถ้ารวมทั้งหมดทั้งฟิกซ์วิงทั้งตัวไอ้เครื่องบินขนส่งก็เกือบประมาณเกือบ100ลำครับผม100ลำใช่นี่ใหญ่กว่าฝูงบินของเมืองไทยนะจ้ะใช่มั้ยครับแต่แล้วถ้าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเลยในสหรัฐอเมริกานี่มีกี่ลำคะตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่11ลำแล้วก็ถูกสร้างอีกอยู่ประมาณอีก 4-5 ลำแล้วเป็นคลาสที่ใหม่รุ่นใหม่ก็ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำตอนนี้ใหม่สุดคือ Ford USS Ford เป็นรุ่นคลาสใหม่78คลาสใหม่ที่ไอตัวเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นคาร์ทพอเนี่ยเป็นตัวไอน้ำที่ตัวยิงเครื่องบินออกจะเป็นแม่เหล็กแทนละรุ่นใหม่อ๋อถ้ารุ่นนี้ยังเป็นไอน้ำอยู่เป็นไอน้ำอยู่ใช่ครับอันนี้ก็ถ้าจะจำไม่ผิดภาษาไทยเขาเรียกว่าสะพานเรือแล้วก็จะเป็นหัวตัว control air traffic เหมือนการ direct traffic เส้นทางเครื่องบินเรื่องลงต่างๆครับเหมือนหอบังคับการบินอะไรอย่างนี้ใช่ครับเป็นการสื่อสารนะคุยกันไปเวลาทำภารกิจเนี่ยก็จะมี air boss ไฟเฟยนี่จะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยตอนนี้ที่เราได้ยินอยู่เนี่ยมีคนพูดภาษาจีนอยู่เออใช่ใช่แล้วเราลองคิดดูดิว่าอเมริกาเขาเปิดมากทั้งที่เขาภาษาไทยภาษาจีนคุยอยู่บนเรือลำนี้แต่ถ้าเรานึกถึงเรือจีนเนี่ยคิดว่าจะมีภาษาอังกฤษไหมคนอเมริกันจะไปอยู่ไหมอุ๊ยให้มาพูดอีกแล้วจ๋าให้มาพูดผมไม่ได้พูดนะเนี่ยคือสิ่งที่มอดว้าวมากนะคะเพราะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นความลับของกองทัพเรือสหรัฐแต่ว่าเขาให้แบบทุกชนชาติเลยโดยเฉพาะคนจีนก็ไม่ได้ว่าห้ามขึ้นมาเพราะเราไม่มีปัญหากับคนจีนครับเราไม่มีปัญหาเราคือเขาก็คือคนร่วมโลกอย่างเหมือนมอดรู้มาว่าเมืองไทยเรือบรรทุกเครื่องบินของเราเนี่ยเหมือนจะให้เฉพาะคนไทยเหมือนต่างชาติจะไม่ได้ใช่ไหมคะต่างชาติจะขึ้นไม่ได้เนาะใช่ไหมถ้าใครรู้ถ้าได้รู้มานะหรือว่ามีอัปเดตอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแต่ที่เข้าใจคือเฉพาะคนไทยเท่านั้นบัตรประชาชนไทยเข้าไปคนต่างชาติขึ้นไม่ได้อ๋อไม่ให้ขึ้นเลยเห็นว่าคือแดด like a radarThat is a radar. I never seen that before. The E2 Delta, we call it the Hawkeye. Yes. So it's a Grumman product. The U.S. has been flying these things for like 65, almost 70 years. We developed them for Vietnam. They come out with a new version every couple years. And this is the most advanced both in software and hardware that the Navy flies. Mm-hmm. So there's how many crew on that, this plane? Two pilots. Okay. And three of us backseaters. ทุกคนคะภารกิจสำคัญอีกหนึ่งอย่างนะของ CVN 70นั่นก็คือเรือลำนี้ครับได้ทำภารกิจในการทำพิธีการศพของบินลาเดนครับเขาเรียกว่า bury at sea ก็คือในการที่ทิ้งศพลงอยู่กลางทะเลนะครับใช้เป็นเรือลำนี้เลยครับก็ไม่ได้ว่าเป็นพิธีที่เสียหายนะเพราะว่าทหารเรืออย่างเราเนี่ยในสมัยก่อนหรือว่าถึงแม้ปัจจุบันนี้เราสามารถเลือกที่จะฝังในกลางทะเลได้แล้วบินลาเดนก็บนเรือลำนี้แหละเป็นเรือที่เราทิ้งศพของบินลาเดนลงจากเรือลำนี้แต่การทิ้งศพแต่ละครั้งเนี่ยเราจะบันทึกไว้หมดเลยว่า latitude longitude ว่าทิ้งในพิกัดที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีแบบว่าไปโยนมั่วแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยเราจะบอกพิกัดหมดเลยว่าอยู่ตรงไหนนะแล้วการออกเรือแต่ละครั้งนี่เขาต้องออกไปบ่อยแค่ไหนคะจ๋านี่ขอเป็นความรู้6ถึง9เดือนครับแต่ส่วนใหญ่แล้ว6ถึง9เดือนเราออกนี่ก็ประมาณ30วัน20วันแล้วก็แวะเข้าเมืองไทยสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรเงี้ยประมาณเหมือนที่เรือเพิ่งเข้าไปที่เมืองไทยไม่นานมานี้เนาะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปแล้วก็ไปตะโกนหาบะหมี่อยู่ไหนนะไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวเราก็ไปที่แบบไปสนับสนุนเศรษฐกิจนะครับพาให้ลูกเรือไปปลดปล่อยไปท่องเที่ยวไปดูสื่อสารไปสัมพันธมิตรกับคนอยู่ในประเทศนั้นๆแล้วเห็นจ่าบอกว่าเขามีธรรมเนียมเหมือนตอนลูกเรือจะเตรียมกลับเข้าฝั่งเนี่ยเขาจะมี
ยังไงนะคะเราจะมีคลาสสอนน้องๆทหารเรือก่อนเรือเข้าฝั่งหรือว่ากลับไปบ้านเนี่ยอย่างเช่นการปรับตัวปรับจูนให้เข้ากับครอบครัวไม่ใช่ว่าไปถึงบ้านแล้วเฮ้ยไปมีอะไรกันกับภรรยางี้ไม่ได้มันต้องมีจิตใจใช่มันต้องปรับต้องจูนน้องๆทหารเหล่านี้ก่อนที่จะกลับเข้ามาฝั่งจากที่ออกไปนาน 6-9 เดือนเนี่ยเขาจะต้องไปเข้าคลาสเหล่านี้คุยกับลูกยังไงคุยกับภรรยายังไงต้องนึกถึงจิตใจของเขานึกถึงจิตใจเราแล้วก็ตัวเราด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่สู้ๆลบๆๆอย่างเดียวเพราะตัวอาวุธที่ร้ายแรงและสำคัญที่สุดของกองทัพคือตัวทหารเรือบรรทุกเครื่องบินเราสร้างใหม่ได้เครื่องบินฮอคอายเราสร้างใหม่ได้ F-35 เราซื้อใหม่ได้แต่บุคคลของเราเนี่ยเพราะไม่ต้องมีพ่อมีแม่ที่อยู่ในอเมริกาที่เป็นพ่อแม่ของเขาเนี่ยรอลูกๆเขากลับมาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเราครับโอ้นี่เขาแบบใส่ใจรายละเอียดมากๆแล้วหนวดเนี่ยทำไมถ้ามีคนอยากรู้ว่าทำไมทหารอเมริกันต้องไว้หนวดมันเหมือนแบบจิตใจแบบเหมือนคล้ายๆให้หลอมเป็นหนึ่งนะในการที่ว่าออกเรือ 6-9 เดือนอะไรเงี้ยเฮ้ยบอกก็เลยคุยกับกลุ่มเพื่อนไม่มีมีดกนหนวดอะไรเงี้ยไม่ใช่มีแต่ก็จะประมาณว่าเฮ้ยแกไหนๆก็ออก 6-9 เดือนละวาวมาโตเพิ่มหนวดด้วยกันประมาณเนี้ยแบบพวกแมนๆใช่ๆๆที่นี่ก็ไว้หนวดไว้หนวดแล้วเขาได้ไหมก็ได้บางกรณีครับแต่ว่ากฎหมายใหม่ๆกฎใหม่ๆเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนละให้ทหารมีเคราได้โอ้คราวนี้ก็จะหล่อไปอีกนะทั้งใช่แต่ว่าเนี่ยในการที่ movement ในการเปลี่ยนกฎเหล่านี้เนี่ย มันมาจากน้องๆทหารเข้ามาใหม่ค่ะเพราะน้องๆทหารใหม่ๆเขาบอกเขาต้องการเคราเขาต้องการหนวดแล้วก็บอกเข้าไปคราวนี้พวกผู้ใหญ่ก็เข้ามาดูก็มาดูให้มันมีเหตุผลที่ไว้เคราไม่ได้ไหมแล้วไว้เคราแล้วมันหนักใครหรือเปล่าหรือว่าอะไรเสียหายไหมถ้ามันไม่มีอะไรเสียหายก็มีเขาได้ตอนนี้กำลังดูกันอยู่ครับมันจะมีอีกตัวนึงนะที่ผมอยากจะให้ทุกท่านดูไม่ใช่เครื่องบินแต่ไอ้ตัวนั้นน่ะขาวๆเห็นไหมฮะขาวๆอันไหนขาวๆเนี่ยไอ้ขาวๆเนี่ยเห็นไหมไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้ตัวลิฟต์ยกอะไรเนี่ยหรอใช่คือมีความพิเศษยังไงคะจ่าเอาเครื่องบินโยนออกเรือไงอ๋อเป็นตัวดิดเครื่องบินใช่ไม่ใช่โยนทิ้งฮะเพราะบางครั้งเนี่ยมันต้องเคลียร์พื้นที่ถ้าเกิดในเหตุในฉุกเฉินเหตุสงครามเกิดเครื่องบินระเบิดหรือเกิดว่าลงมาไม่ดีแล้วก็ไฟไหม้เนี่ยเพราะว่าในตัวเครื่องบินเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนที่เขาเรียกว่าเดลต้าไฟเออร์ก็คือไฟเนี่ยมันจะไม่สามารถหยุดได้แม้กระทั่งเอาน้ำเอาอะไรใส่มันก็จะไหม้มันจะลุกอยู่จนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทางเดียวที่เราจะสามารถหยุดมันได้ก็คือโยนออกโยนลงทะเลโยนลงทะเลเพราะถ้าไม่โยนลงทะเลเนี่ยมันก็จะไหม้เรือก็จะไหม้เหล็กแล้วก็ผ่านสู่เหล็กจนถึงท้องเรือแล้วก็เราก็สูญเสียเรือเป็นตัวทำลายเครื่องบินใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยใช่เลยนี่คือแค่ล้ออ่ะใช่ใหญ่มากของเรานี่นะจะเห็นได้เลยว่านี่แค่ดีเทลนะอย่างตัวเนี้ยผมจะให้ดูมันจะมีเราจะเมนเทนเนนทุกอย่างเลยนะเพราะว่าเครื่องมือของเราต้องพร้อมใช้เสมอเห็นไหมมันจะมีตัวมาทุกอย่างและนี่คือเนื้องานของทหารเรือทั้งนั้นเลยครับที่เขาทำพวกนี้ต้องมีการตรวจดูเพื่อให้ทำงานได้ตลอดถึงแม้อาจจะขับแค่ครั้งสองครั้งแต่ทุกอย่างต้องพร้อมตรงนี้ก็คือลิฟต์นะเครื่องบินที่อย่างที่ห้องเก็บเครื่องบินตรงเนี้ยลิฟต์มันก็จะขึ้นมาอ๋อยกเครื่องบินมาจากข้างล่างตรงนี้ตรงลิฟต์เนี่ยมันก็จะมี1 2 3 3ลิฟต์ทำไมหนูสังเกตมันมีถังสีแดงสีเขียวอันนี้คือยังไงคะคือการสู้ไฟเนี่ยเราต้องรู้ว่าไฟมันมาจากคลาสไหนมันมี A B C แล้วก็ D A คืออะไรที่เผาแล้วมีเผามีเท่ามีฐานเนาะส่วน B เนี่ยจะเป็นพวกเครื่องน้ำมันอะไรที่เป็นเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยแล้วอันที่ C เนี่ยคือไฟฟ้าไฟฟ้าแล้วก็ D Delta ก็คือเหล็กที่ผลิตพลังงานออกซิเจนแล้วก็ทำยังไงก็ไม่ดับมันจะดับโดยการที่มันเผาไหม้บนมองเองเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ให้ถูกเพราะการสู้ไฟบางครั้งเนี่ยอาจจะเอาน้ำฉีดแต่หารู้ไหมว่าเป็นน้ำมันตัวเนี้ยก็เขาเรียกว่า AFFF นะครับก็จะเป็นน้ำผสมกับเคมีที่มันจะเป็นเนื้อโฟมมันไม่ได้ตัดไฟออกแต่มันตัดตัวออกซิเจนออกเพราะมันจะเอาโฟมขึ้นเหนือไฟมันก็จะเป็นโฟมแบบฟองเยอะๆเลยนะครับจะฟองเยอะส่วนนี้ก็เป็นน้ำก็เหมือนบ้านเราเหมือนใช้ไอ้ฉีดน้ำแล้วดับเพลิงนี่ใช้น้ำจืดหรือน้ำเค็มทะเลน้ำเค็มน้ำเค็มทะเลได้เลยครับดูจากทะเลได้เลยแล้วก็บนเรือทู่เรือก็จะมีหมดเลยอย่างกับ PKP ก็จะเป็นตัวเคมิคอลเป็นตัวพาวเดอร์สู้เป็นจะออกเวลาฉีดมาจะเป็นพาวเดอร์เป็นผงเลยจ้าอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือตัวเรือช่วยชูชีพครับถ้ามันปลดตรงแล้วตกลงโดนน้ำทะเลเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเรือชูชีพให้เราที่ปลอดภัยให้อยู่นะครับมันจะเปิดป่ะหรือว่าเข้าไปอยู่กลมๆอย่างนี้เลยมันจะเปิดเป็นเรือเป็นแรฟขึ้นมาทันทีเลยพอมันโดนน้ำมันจะแอคทีเวตออโตเมติกนะครับ
ไมจ๋าต้องตะเบะด้วยอะคะก็คือทำความเคารพเรือครับก่อนขึ้นเราต้องหันไปทางธงที่อยู่บนเรือนะครับเราอาจจะไม่มีการเคารพธงชาติแบบบังคับนะแต่ว่าเราก็จะทำอย่างสิ่งเหล่านี้แหละครับเล็กๆน้อยๆเพื่อไม่ให้เราเสียการแบบประเพณีของทหารเรือเราครับผมอ๋อตอนนี้เราก็พยุงกันลงนะใช่ครับเพราะมันชันมากๆชันมากๆแล้วก็ไอ้เราก็ถ่ายนะชีวิตยูทูบเบอร์มันเป็นอย่างนี้นี่เองถ่ายทุกสถานการณ์จริงๆไอ้บันไดชั้นแค่ไหนกูก็จะถ่ายให้ได้ใครอยากรู้ว่าข้างในที่แบบมุมลึกๆซับซ้อนมากกว่านี้สามารถไปดูคลิปเก่าจากเราทำไว้เนาะได้ครับเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวมอสแปะลิงก์ไว้ให้ของโลกนะกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานี่คือแบบที่สุดแล้วครบจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายอย่างที่พาน้องบอสไปดูข้างในแต่เราไม่สามารถอัดถ่ายมาได้นะครับความลับสุดยอดใช่แล้วอย่างที่เราบอกเรือนี้เป็นพลังงานนิวเคลียร์การเข้ามาดูเนี่ย security การตรวจเช็คต้องหลายอย่างหลายบทบาทมากๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแล้วเป็นเกียรติยิ่งที่ได้มีพี่น้องชาวไทยได้พาพี่น้องชาวไทยขึ้นมาเที่ยวบนเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้สุดยอดและสิ่งที่สุดยอดมากกว่านะที่มอสมากระจ่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าที่มอสจะเจอกระจ่าโอเพราะเห็นว่าปีนี้จ่าโอจะรีทายแล้ววันนั้นผมคงต้องร้องไห้นะเพราะว่าต้องขออนุญาตต้องบอกก่อนมันกับผูกพันมากับ20ปีนะกับกองทัพเราเสียสละแต่มันก็คงต้องถึงเวลาที่ต้องลาทิ้งจากกองทัพไปครับงานเกษียณวันที่30สิงหาคมครับผมก็บนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Midway ครับผมใช่ครับซานดิโกเลยครับเดี๋ยวน้องมอสขอไปกรุณาเลยครับเรียนเชิญเลยครับไปงานเอาแล้วทุกคนอยากให้มอสไปเปล่าตอนนี้จ่ายอยู่เท่าไหร่ผมกำลังเข้า42ครับผม42เกษียณได้แล้วนะคะที่นี่เดี๋ยวรายละเอียดเราไปเจอกันที่งานเกษียณวันนี้ขอบคุณจ่าโอครับผมยินดีมากเลยครับน้องมอส EP 3สนุกมากครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตะเบะด้วยโอเคโอ้โหได้เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ย